สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาโฟกัสตรงนี้กันนะครับเราจะมาเป็นโฟกัสเทคนิควันนี้เรามาประกอบไอ้ตัวนี้ชุดสายเบรกหน้านะครับชุดสายเบรกหน้าตัวนี้ราคาหน้าร้านอยู่ประมาณเกือบ 2,000 นะครับก็เป็นชุดใหญ่นะครับจานดิสเบรกใหญ่นะครับตัวนี้เป็นจะเป็นตัวใหญ่ยังไม่ใช่ตัวเล็กนะครับเพราะถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยไอ้นี่ก็เล็กครับมันก็จะแตกต่างกันที่ไอ้ตัวนี้แค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราประกอบตัวที่จะอยู่ด้านนี้ตอนเนี้ยคือมันวางถูกแล้วด้านนี้ด้านบนนะครับดิสอยู่ด้านนี้เราจะประกอบด้านนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ต้องเป็นอีกด้านนึงครับเราต้องเป็นตัวนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี่ยจุ๊บไล่น้ำมันเบรกตัวไล่ลมน้ำมันเบรกนะครับต้องให้อยู่ด้านบนนะครับพอเราใส่เข้ามาแล้วเราก็หันน็อตเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีเรียกว่าไม่ต้องมีตัวแป้นรองนะครับมันหันได้เลยนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาดีนะครับสำหรับตัวชุดเบรกตัวหน้าเบรกหน้าหลังนะครับตัวนี้เป็นชุดสำหรับ4ลูกอะไรอ่ะ4 wind drive นะครับชุด4 wheel ชุด4หลัง4หน้านะครับเราใส่เบรกใส่ดิสเบรกเข้าไปนะครับขังน็อตเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นมันที่มันแคบเขาก็เลยทำออกแบบมาให้เป็นตัว6เหลี่ยมนะครับใช้6เหลี่ยมจะขันลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวเขาอยู่ลึกแบบนี้นะครับนั่งพับเพียบเลยตัวนี้เป็นเพลาหน้านะครับเพลาหน้าที่เป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นเพลาหน้าที่ใช้ดิสเบรกครับเผาหน้าเฟืองท้ายดิสเบรกนะครับเผาหน้าเฟืองท้ายทำไมมีดิสเบรกก็ด้านหลังเขาเป็นดิสเบรกด้านหน้าก็น่าจะเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็คอม้านะครับคอซุปเปอร์ม้าซุปเปอร์คอม้าใหญ่นะครับตัวนี้เรากำลังติดตั้งดิสเบรกอยู่นะครับตั้งปั๊มเบรกอันนี้ปั๊มเบรกปั๊มเบรกตัวนี้เราก็จะใช้ในการปั๊มเบรกเราก็ใช้ในการเบรกนะครับในการใช้น้ำมันจากแม่ปั๊มนะครับก็จะดันมาเบรกนะครับเราขันให้สุดขันให้ตึงครับด้านนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่อีกด้านนึงกันนะครับอีกด้านนึงเราก็เอาดิสเบรกมาใส่นะครับตัวนี้ก็ขันน็อตเช่นกันนะครับขันง่ายๆนะครับดิสเบรกเบรกนะครับแน่นเช็คให้ดีเลยนะครับตัวนี้เราทำประกอบใส่เสร็จแล้วเราก็จะส่งไป แบบนี้เลยนะครับ
ราจะห่อตรงนี้ปิดนะครับถอดล้อออกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เรียกอะไรถ้าถอดออกนะครับเดี๋ยวท่านไปใส่ก็ลำบากครับตัวนี้ก็เป็นเพาหน้านะครับเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วเบรกทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านซ้ายด้านขวาเรียบร้อยนะครับเป็นเพาหน้าที่เป็นตัวตะกุยหน้านะครับแล้วก็มีขอม้าตัวใหญ่นะครับขอม้าตัวใหญ่นะครับขอม้าตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับขอม้าตัวใหญ่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับของรถนะครับตรงนี้เราก็เอามาให้เห็นชัดๆเลยนะครับครับเนี่ยขอม้าตัวใหญ่นะครับซึ่งก็แข็งแรงนะครับทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับโดยตรงกลางก็จะมีเป็นเฟืองท้ายเดยหมูนะครับเฟืองท้ายเดยหมูก็จะมาตรงกับตัวด้านหลังนะครับตัวหลังด้านหลังตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเผาด้านหลังเผาด้านหลังเดี๋ยวเรามาเช็คตัวด้านหลังนี่นะครับเช็คไอ้ตัวขันความแข็งแรงของปั๊มนะครับไม่แข็งไหมนะครับก็ต้องลองดูนะครับตัวนี้ปั๊มเป็นน็อตเบอร์อะไรเบอร์17หรือ13เนาะตัวนี้เป็นเบอร์13นะครับเราก็ใส่13พันมาดีครับตัวนี้มาได้เลยนะครับด้านซ้ายก็ด้านขวานะครับขวาขันมันแข็งมากนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ดีมากดีมากมันแข็งนะครับปั๊มยังหมุนไม่ได้เดี๋ยวเราลองมาคลายตำแหน่งปั๊มนะครับตัวนี้นะครับปั๊มตัวหลังนี่เขาแน่นอนนะครับสายยาวนะครับยาวตั้ง2เมตรนะครับ2เมตรกว่า1เมตร2เมตร20 2เมตร30 2เมตร30เซนนะครับตัวสายอย่างเดียวยังไม่รวมตัวสายหลังนะครับสายคู่หลังก็ยาวไปอีก5อันละเมตรนะครับประมาณนี้เรามาคลายของนะครับคลายออกเพราะว่ามันอัดมาก็คือตัวนี้นี่เราคลายออกแล้วคลายน้ำมันออกนะครับคลายน้ำมันเพราะถ้าล็อกไว้นะถ้าอัดตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะแน่นเลยยอดด้านขวาล่ะตรงนี้กันเวลามานี่ก็เบรกมาเลยเบรกมาครับเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดเบรกดิสเบรกด้านหลังและด้านหน้านู่นนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าและด้านหลังก็เท่านี้นะครับสำหรับการเช็คดิสเบรกนะครับดิสเบรกคู่หน้าคู่หลังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กดตามที่ท่านต้องการนะครับขออย่างเดียวถ้ากดอันไลค์กดไม่ถูกใจช่วยแจ้งด้วยว่าไม่ถูกใจเรื่องอะไรนะครับเราจะได้แก้ไขนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ